ขอบคุณครับท่านประธานครับเพิ่มเติมนิดเดียวครับคือเรื่องของการยื่นเรื่องเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญทางระบบ e-court ไม่ทราบเมื่อกี้ท่านเลขาพูดหรือยังนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราได้มีการลงทุนในโครงการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปมากพอสมควรนะครับแต่ประชาชนยังใช้บริการผ่านระบบดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ายังสัดส่วนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งหากมีการรณรงค์ระบบนี้มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ระบบเนี่ยมีความคุ้มค่านะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะยื่นเรื่องเข้าสู่ศาลทางระบบ e-court ได้มากขึ้นนะครับเป็นการส่งเสริมเรื่องของระบบการยื่นเรื่องที่จะสะดวกทั้งเรื่องของปริมาณและกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นเจตนารมณ์ของทางด้านศาลรัฐธรรมนูญด้วยที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการยื่นเรื่องต่างๆได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีการรณรงค์เรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ควรจะดูว่าสาเหตุที่ประชาชนยังใช้บริการทางด้านนี้น้อยเกินไปนะครับครับก็คงมีประเด็นเพิ่มเติมเท่านี้ครับขอบคุณนะท่านประธานครับ